This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับผมวีระพงษ์ทวีศักดิ์และนี่คือสัญญกรรมความสุขชีวิตของพวกเราในยุคปัจจุบันนี้เราก็มีชีวิตอยู่กับโซเชียลมีเดียเกือบตลอดเวลานะครับทุกคนก็จะถือมือถือเมื่อไหร่ที่มีเวลาว่างเราก็จะต้องดูมือถือนะครับไม่ว่าจะเป็นเช็คข่าวสารข้อมูลโพสต์นู่นนี่นั่นหรืออ่านข่าวสารข้อมูลต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าชีวิตเราทุกวันนี้เนี่ยไปอยู่ในโลกออนไลน์เกือบตลอดเวลาครับแล้วชีวิตในโลกออนไลน์เนี่ยครับคุณผู้ฟังผมสังเกตเห็นว่าช่วงนี้มันจะมีปรากฏการณ์อันหนึ่งเกิดขึ้นเราพบเราเจอได้บ่อยๆแล้วก็มันเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่มากก็น้อยนะครับมันจะส่งผลกระทบต่อชีวิตต่อความขุ่นมัวต่ออารมณ์ความรู้สึกของเราปรากฏการณ์ที่ว่าก็คือก็แค่พูดลอยๆใช่แล้วครับคุณผู้ฟังครับปรากฏการณ์ที่ว่าก็แค่พูดลอยๆเราจะพบเราจะเห็นในโซเชียลมีเดียนะครับว่ามีใครบางคนอยู่มาวันหนึ่งเช้าขึ้นมาก็โพสอะไรบางอย่างนะแล้วก็แค่พูดลอยๆไม่ได้หมายถึงใครอะไรเงี้ยนะฮะปรากฏการณ์นี้เนี่ยครับคุณผู้ฟังเท่าที่ผมสังเกตดูเนี่ยมันก็มีตัวละครอยู่หลักๆอยู่ประมาณ 2-3 ตัวนะครับตัวละครตัวแรกหรือคนแรกนี่ก็คือผู้โพสนี่แหละนะฮะเขาก็โพสอะไรบางอย่างตัวละครหลักๆตัวที่สองก็คือเขาโพสเนี่ยก็เพราะว่าเขาไปเจออะไรมาเจอใครมาเจอเหตุการณ์อะไรมาแล้วเขาก็อาจจะเกิดความรู้สึกอะไรบางอย่างแล้วเขาก็โพสในโซเชียลมีเดียแต่ว่าเวลาที่เขาโพสเนี่ยเขาก็บอกว่าก็แค่พูดลอยๆไม่ได้หมายถึงใครเนี่ยนะครับแต่ว่ามันจะมีตัวละครตัวที่3ปรากฏขึ้นมาอีกก็คือคนรอบข้างก็คือพวกเรานี่แหละนะเราไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นไม่ได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ว่าเขาไปเจออะไรไม่รู้ว่าคู่กรณีของเขาคือใครหรือเขาไปเจออะไรเราไม่รู้ทั้งสิ้นนะแต่เราเนี่ยเป็นบุคคลที่3ที่เดินผ่านมาแล้วเราก็เห็นโพสต์นี้นะได้เห็นคำพูดนี้ได้เห็นความคิดนี้แต่ว่าเขาก็ไม่ได้หมายถึงเราเพราะเขาบอกแล้วว่าก็แค่พูดลอยๆไม่ได้หมายถึงใครแต่ว่าตัวละครทั้ง3นี้ครับคุณฟังเราเอาตัวเราซึ่งเป็นคนที่3ที่มาเจอเป็นหลักผมเชื่อว่าคนในยุคนี้ก็จะมีปฏิกิริยาต่อโพสต์แบบเนี้ยก็แค่พูดลอยๆเนี่ยแตกต่างกันไปนะครับบางคนก็เห็นปุ๊บอ่านปุ๊บก็รู้สึกอะไรบางอย่างทันทีไม่ว่าจะเป็นสงสัยเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเป็นห่วงหรือว่าอาจจะแบบโกรธไปด้วยหรือไม่ชอบไปด้วยหรืออะไรก็ตามทีเนี่ยมีอารมณ์ร่วมในแบบใดแบบหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับก็แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าสิ่งที่เขาพูดลอยๆไม่ได้หมายถึงใครเนี่ยมันได้มากระทบเราซึ่งไม่รู้อีโนอีเน่แล้วก็เกิดอารมณ์ความรู้สึกบางอย่างไปเรียบร้อยแล้วที่ผมนึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะอะไรรู้ไหมครับคุณผู้ฟังเมื่อ 2-3 วันก่อนครับผมไปเจอเหตุการณ์หนึ่งครับก็คือก็มีเพื่อนใน Facebook เยอะแยะมากมายใช่ไหมครับเวลาที่ผมไปบรรยายในที่ต่างๆผมก็จะรู้จักกับน้องๆรุ่นใหม่เป็นลูกศิษย์นะครับเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือใครก็ตามเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยนะครับที่ยังอายุไม่มากเนี่ยก็มาฟังการบรรยายก็จะรู้จักกันแล้วก็มาขอแอดเป็นเพื่อนใน Facebook นะครับแล้วเราก็จะเห็นโพสต์ของเขานู่นนี่นั่นบางทีก็มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนสอบถามอะไรกันเพิ่มเติมนิดหน่อยเลยก็ถือว่ารู้จักกันประมาณหนึ่งนะครับอยู่มาวันหนึ่งครับมีลูกศิษย์คนหนึ่งที่เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยนะครับก็โพสต์ข้อความบางอย่างพอเราเห็นข้อความนั้นเนี่ยเราก็เกิดความรู้สึกเป็นห่วงนะครับว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะครับด้วยความเป็นห่วงเนี่ยก็เลยสอบถามไปแต่ว่าไม่ได้ถามในตอบในโพสต์นะครับสอบถามไปที่อินบ็อกซ์ข้อความส่วนตัวว่าเป็นยังไงชีวิตช่วงนี้เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับแล้ว
แคปเจอร์หน้าจอถ่ายหน้าจออันนั้นเนี่ยที่เขาโพสต์เนี่ยส่งไปให้เขาเพื่อจะได้รู้ว่าเราเนี่ยสอบถามเพราะว่าเราเห็นโพสต์นี้นะครับก็คือว่าด้วยความเป็นห่วงนะพอสอบถามไปเนี่ยเขาก็ตอบข้อความมาบอกอ๋อไม่มีอะไรอาจารย์พอดีไปฟังเพลงหนึ่งนะครับแล้วก็ไอ้ดีคำที่เขาโพสต์เนี่ยมันคัดมาจากข้อความตอนหนึ่งของเพลงหนึ่งครับอ้าวเหรอแล้วก็ขำตัวเองนะครับขำตัวเองที่ว่าคำพูดนั้นเนี่ยเป็นคำพูดที่เขายกมาจากเพลงหนึ่งซึ่งเขาฟังแล้วเขาก็อาจจะชอบหรือว่าจะอะไรก็ตามทีเนี่ยประทับใจหรืออะไรก็ได้ก็เลยยกเอาข้อความนั้นเนี่ยมาโพสต์นะฮะไม่ได้มีว่าเขาไปเจออะไรหรือรู้สึกอะไรหรือไม่ได้มีอะไรทั้งสิ้นเลยนะฮะก็แค่ได้ยินมาแล้วก็หยิบเอาตัวนั้นน่ะมาโพสต์เลยนะครับแต่เราฟังแล้วเรากลับเป็นห่วงแล้วก็ที่ขำตัวเองเพราะอะไรรู้ไหมครับอ้าวอันนี้เข้ามาจากเพลงแต่เราเนี่ยไม่รู้จักเพลงนั้นนะเราไม่เคยฟังแล้วเราก็ไม่รู้จักเพลงนั้นเราก็เลยไม่รู้ว่าข้อความนี้มันมาจากเนื้อเพลงหนึ่งมันก็เลยขำตัวเองนะครับขำตัวเองสองประเด็นคือเราไม่รู้จักแล้วก็จริงๆเขาไม่ได้เป็นอะไรแต่ก็โพสไปอย่างนั้นพูดลอยๆไม่ได้มีความรู้สึกอะไรไม่ได้เจ็บช้ำน้ำใจไม่ได้ขุ่นข้องอะไรในชีวิตเลยนะฮะก็แค่ได้ยินมาแล้วมาโพสต์ต่อแค่นั้นคุณฟังเห็นไหมครับว่าปรากฏการณ์ของการก็แค่พูดลอยๆไม่ได้หมายถึงใครเนี่ยมันทำให้ผมนึกถึงว่ามันน่าสนใจตรงที่คนที่เขาสื่อสารคนที่เขาโพสเนี่ยเขาโพสลอยๆแต่ว่าแทนที่มันจะลอยแล้วหายไปเลยเนี่ยมันไม่ได้ลอยแล้วหายไปไหนแต่ว่ามันลอยล่องลอยไปในโลกของโซเชียลแล้วมันก็ไปกระทบใจกระทบอารมณ์กระทบความรู้สึกของคนที่ผ่านมาเห็นเข้าไม่ว่าความรู้สึกนั้นจะเป็นบวกหรือเป็นลบเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องไม่ดีอะไรก็ตามทีนะครับมันก็ส่งผลกระทบต่ออารมณ์ความรู้สึกของคนผมก็เลยเกิดเป็นปรากฏการณ์นะครับว่าปรากฏการณ์แค่พูดลอยๆไม่ได้หมายถึงใครเนี่ยโอ้มันเป็นเรื่องที่เราจะต้องใส่ใจนะครับต้องระมัดระวังทั้งในสองแง่ทั้งในสองในแง่ที่เราเป็นผู้สื่อสารถ้าเราจะสื่อสารอะไรลอยๆไม่ได้หมายถึงใครเนี่ยเราก็จะต้องตระหนักถึงเรื่องนี้ด้วยว่าเราอะแค่พูดลอยๆแต่ว่าเวลาที่มันลอยไปแล้วเนี่ยมันอาจจะไปกระทบให้คนอื่นเขารู้สึกอะไรบางอย่างได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังข้อที่สองที่ผมคิดว่ามันเตือนเราก็คือว่าถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องระมัดระวังในฐานะที่เป็นคนที่สามที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรแล้วก็เผอิญผ่านมาเห็นเข้าเราก็จะต้องเตือนตัวเองแล้วก็บอกตัวเองแล้วก็เกิดการเรียนรู้ว่าเวลาที่ใครสักคนหนึ่งสื่อสารแบบลอยๆไม่ได้หมายถึงใครเนี่ยเราก็อย่าไปตกตื่นตระหนกตกใจหรือว่าเป็นเดือดเป็นแค้นเป็นเดือดเป็นร้อนเป็นห่วงเป็นใยไปเกินกว่าเหตุคืออันนี้ผมเชื่อว่าเราเองซึ่งเป็นบุคคลที่3ที่ไปเห็นเนี่ยก็ต้องเกิดการเรียนรู้แล้วก็ต้องสรุปประสบการณ์นะครับซึ่งถามว่าแบบนี้เนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียหรือไม่มันทำให้ผมนึกไปถึงสุภาษิตโบราณนะครับเรื่องเด็กเลี้ยงแกะเด็กเลี้ยงแกะที่ไปต้องการความช่วยเหลือแล้วก็ไปตะโกนหลอกชาวบ้านว่ามีหมาป่ามาเนี่ยชาวบ้านก็มาปรากฏว่าเด็กก็ขำว่าจริงๆไม่มีอะไรตะโกนเล่นๆชาวบ้านก็เลยอ้าวโดนหลอกนะครับครั้งที่1ครั้งที่2เอาอีกแล้วครับตะโกนอีกแล้วว่ามีหมาป่าชาวบ้านก็ลืมไปว่าคราวที่แล้วเพิ่งโดนหลอกคราวนี้ก็วิ่งไปจะช่วยอีกอ้าวคือมันเกิดความเสียอารมณ์เสียความรู้สึกแล้วมันเกิดการเรียนรู้ว่าคนคนนี้เนี่ยเชื่อถือไม่ได้เพราะเด็กคนนี้ต้องการความช่วยเหลือจริงๆชาวบ้านก็คิดว่าไม่ใช่เรื่องจริงคราวนี้ผลเสียมันก็เกิดกับใครเกิดกับคนที่เป็นคนสื่อสารเรื่องไม่จริงนั่นแหละก็คือเด็กเลี้ยงแกะนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นปรากฏการณ์ของการพูดลอยๆอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับว่าถึงแม้เราจะพูดลอยๆไม่ได้หมายถึงใครไม่ได้ตั้งใจอะไรเนี่ยก็ต้องระมัดระวังในแง่นี้เพราะว่ามันมีผล
ต่อคนที่มาเห็นต่อคนที่มารับข้อมูลข่าวสารนั้นเขาอาจจะเกิดความรู้สึกอะไรบางอย่างและในที่สุดถ้าเราบอกว่าไม่มีอะไรพูดลอยๆและเขาเกิดการเรียนรู้ว่าอ๋อไม่มีอะไรหรอกไม่ต้องใส่ใจผลเสียมันก็จะตกอยู่กับคนที่สื่อสารเรื่องแบบนี้บ่อยๆนะครับแค่พูดลอยๆเนี่ยเพราะมันอาจจะมีครั้งใดครั้งหนึ่งครับที่เราเนี่ยเกิดความรู้สึกอะไรบางอย่างท้อแท้ใจจริงๆเป็นทุกข์ใจจริงๆอยากได้ความช่วยเหลือจริงๆอยากได้คำแนะนำจริงๆแต่คนทั่วไปเขาก็รู้ว่าเขาเกิดการเรียนรู้ว่าอ๋อคนคนนี้ไม่มีอะไรหรอกพูดลอยๆไม่ได้หมายถึงใครเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ใส่ใจก็เลยมองข้ามไปแล้วก็ไม่ได้สอบถามด้วยความเป็นห่วงเป็นใยปรากฏการณ์แบบนี้ก็เห็นอยู่บ่อยๆในสังคมนะครับที่ในที่สุดแล้วก็เกิดเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังครับปรากฏการณ์ของการพูดลอยๆไม่ได้หมายถึงใครเนี่ยที่จริงแล้วมันเกิดขึ้นได้ในหลายแง่หลายมุมมากเลยนะครับไม่ใช่แง่มุมนี้แง่มุมเดียวประสบการณ์ที่ผมเจอมาเนี่ยอันนี้เรื่องที่เล่าเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นแค่เรื่องเดียวนะครับที่จริงแล้วยังมีอีกมากมายผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังทุกคนก็คงเคยเจอนะครับปรากฏการณ์อย่างเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราเกิดการเรียนรู้แล้วจดจำแล้วก็มาปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตหรือไม่ถ้าไม่งั้นชีวิตเราเนี่ยครับตามแนวคิดของรายการสัญญกรรมความสุขก็คือว่าสิ่งที่เราเจอในแต่ละวันเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเสียใจทุกข์ใจวิตกกังวลหรือเครียดหรืออะไรก็ตามทีเนี่ยแต่ที่จริงแล้วเราสามารถจัดการกับมันได้ด้วยวิธีคิดของตัวเราเองคือเราไปเปลี่ยนแปลงเรื่องเหล่านั้นไม่ได้แต่เมื่อไรก็ตามที่เราจัดการมันได้เนี่ยอันนั้นจึงเป็นที่มาของรายการว่าสัญญกรรมความสุขก็คือเราสามารถที่จะจัดการกับมันด้วยวิธีคิดของตัวเราเองชีวิตเราก็จะมีความสุขขึ้นนะครับคุณฟังเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังครับอันนี้เป็นช่วงแรกนะครับของพอดแคสต์สัญญกรรมความสุขตอนที่มีชื่อว่าก็แค่พูดลอยๆไม่ได้หมายถึงใครนะครับแต่ว่ามันยังไม่จบแค่นี้ครับเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วเรามาดูซิว่าไอ้ปรากฏการณ์ที่ว่านี้มันยังมาได้ในรูปแบบไหนอีกแล้วเราจะสามารถเผชิญหน้ากับมันหรือจัดการกับมันได้ยังไงเพื่อเราจะได้มีชีวิตที่ไม่ขุ่นมัวในแต่ละวันนะครับช่วงนี้เราพักสักครู่ครับ Hey darling Can I tell you what's been on my mind Sick and tired of the 9 to 5 in the city light Hey darling We could get out of town See the beautiful world around Wanna see it nowAnd get in that car Leave a little note And we'll drive real far Let's get out We can leave this city Let's drive to the open air Yeah, the countryside is so pretty With the wind blowing in your hair We can look back someday Baby, don't you understandGive one life, I wanna make it count Honey, come on now and take my hand oh, Hey, darling I love it when it's me and you On the road with a couple of tunes In a car for two Hey, darling You know we're gonna have a really good timeDriving in the middle of the night when the stars are bright Pack our bags and get in that car Leave a little note and we'll drive real far Let's get out, we can leave this city Let's drive to the open air Yeah, the countryside is so pretty With the wind blowing inYour hair. We can look back someday Baby, don't you understand That we only get one life I wanna make it count Honey, come on now and take my hand
Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday. Baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. Yeah, we only get one life. I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. คุณผู้ฟังครับตอนนี้เรากำลังอยู่กับรายการสัญญกรรมความสุขนะครับตอนนี้มีชื่อตอนว่าก็แค่พูดลอยๆไม่ได้หมายถึงใครนะครับแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยผมได้แบ่งปันไปแล้วสถานการณ์หนึ่งนะครับพูดลอยๆไม่ได้หมายถึงใครก็ไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ว่ามันมีปรากฏการณ์เนี่ยครับก็แค่พูดลอยๆในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังเป็นการโพสต์หรือว่าสื่อสารในโซเชียลมีเดียแบบประมาณว่าก็แค่พูดลอยๆไม่ได้หมายถึงใครแต่ในความเป็นจริงแล้วเขาหมายถึงใครบางคนครับเพียงแต่ว่าเขาไม่อยากบอกตรงๆว่าหมายถึงใครยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีใครสักคนหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังที่เขามีปัญหามีประเด็นกับเพื่อนร่วมงานในที่ทำงานหรือใครก็ตามทีที่เขารู้จักในชีวิตเนี่ยพอมีปัญหามีประเด็นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขากล่าวเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยที่ทำให้เขาทุกข์กังวลใจเครียดไม่พอใจหรืออะไรก็ตามทีเนี่ยเอาเรื่องราวแบบนั้นเนี่ยมาโพสต์ในโซเชียลมีเดียแต่พอเวลาที่เขาเอามาโพสต์ในโซเชียลมีเดียเนี่ยครับคุณผู้ฟังเขาโพสต์แต่เรื่องราวครับแต่ว่าตัดตัวละครออกไปก็คือว่าไม่ได้บอกว่าเนี่ยคนนี้คือเพื่อนคนนี้นะเนี่ยเป็นเพื่อนที่ทำงานที่ชื่อว่านี่นี่นี่เขาตัดรายละเอียดนี่ออกไปหมดเลยเหลือไว้แต่เรื่องราวครับว่าโอ้ดูสิพฤติกรรมคนคนนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยทำให้เขาต้องลำบากอย่างนั้นอย่างนี้คือชัดเจนทุกอย่างครับเรื่องราวมีอยู่จริงแต่ว่าตัดตัวละครออกไปหมดแล้วก็บอกว่าก็ไม่ได้หมายถึงใครนะอะไรเงี้ยนะแสดงว่าอันนี้เป็นการพูดลอยๆไม่ได้เจาะจงว่าหมายถึงใครแต่จริงๆแล้วเขาหมายถึงใครบางคนที่ชัดเจนเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ครับเราไม่รู้แล้วปรากฏการณ์อย่างนี้ครับคุณผู้ฟังที่มันน่าตลกแล้วมันน่าขำคืออะไรรู้ไหมครับผมสังเกตการอยู่แล้วผมก็สังเกตว่าเออมันน่าขำตรงที่ว่าเขาพูดว่าเขาไม่ได้หมายถึงใครแต่เขาหมายถึงใครแต่มันตลกตรงที่เขาไม่ได้หมายถึงเราเนี่ยแล้วไอ้คนที่เขาหมายถึงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะไม่ได้มาเห็นข้อความเหล่านี้หรอกนะตลกคือคนที่เขาต้องการให้เห็นน่ะส่วนใหญ่ไม่เห็นหรอกนะแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องดันไม่เห็นเสร็จแล้วยังไงต่อไม่ได้เห็นเฉยๆครับเป็นเดือดเป็นแค้นเป็นเดือดเป็นร้อนแทนเขาครับส่วนใหญ่ที่เวลาเราเห็นโพสต์อย่างนี้เนี่ยเพื่อนๆที่รู้จักกันก็คือเพื่อนในโซเชียลมีเดียใช่ไหมพอเห็นโพสต์อย่างนี้ปุ๊บก็ขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นเนี่ยมีความสนิทหรือมีความรู้จักกับเจ้าของโพสต์ขนาดไหนถ้าสนิทมากรู้จักกันเป็นเพื่อนสนิทอะไรเงี้ยก็จะเข้ามาคอมเมนต์หรือว่าแสดงความคิดเห็นแบบเป็นเดือดเป็นแค้นแทนครับหรือว่าเข้ามาช่วยเสริมก็เรียกว่าอะไรนะมาสุมไฟฮะทำให้ความโกรธความแค้นความเกลียดเพิ่มปริมาณมากขึ้นทวีมากขึ้นคือไม่ได้ทำให้สถานการณ์ดีขึ้นเลยแต่แย่ลงไปอีกนะครับประมาณว่าเข้ามาสุมเลยโอ้ใช่ถ้าเจอคนอย่างนี้เนี่ยคราวหน้าต้องอย่าไปยอมอย่างนู้นอย่างนี้นะจัดการสวนเลยอะไรก็ว่ากันไปนะครับคือคุณฟังเห็นไหมครับว่าอันเนี้ยมันเป็นการเหมือนจะพูดลอยๆไม่ได้หมายถึงใครแต่หมายถึงใครแต่เราไม่รู้ว่าเขาหมายถึงใครเพราะเราก็ไม่รู้นะแต่คนที่เขาหมายถึงเนี่ยมีอยู่จริงแต่ว่าเป็นไปได้นะครับคุณผู้ฟังที่เพื่อนในโซเชียลมีเดียเข้ามาอ่านแล้วโดยที่เขาไม่ได้เอ่ยชื่อแต่เพื่อนบางคนก็รู้ว่าหมายถึงใครเขาจะรู้กันเองครับถ้าเราไม่รู้ก็ไม่รู้แต่คนที่เขารู้เขาก็จะรู้กันเองแล้วมันที่ตลกก็คือว่าพอเขารู้กันเองปุ๊บเขาก็จะเข้ามาคอมเมนต์ว่ารู้นะหมายถึงใครใช่คนนั้นใช่คนนี้ไหมอะไรเงี้ยนะเข้ามาประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นเขาก็คุยกันต่อไปอย่างเดียวที่เขาไม่พูดถึงก็คือชื่อของคนคนนั้นนั่นแหละนะ
แต่ว่าดูเหมือนว่าทุกอย่างมันจะชัดเจนกรณีอย่างนี้เนี่ยครับคุณผู้ฟังถ้ามันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในที่ทำงานหรือในสำนักงานหรือในโรงเรียนในสถาบันที่อยู่รวมกันหลายคนเนี่ยครับแล้วมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในที่ในวงกว้างที่ใครๆก็รู้อะไรเงี้ยนะครับแค่โพสต์เหตุการณ์เรื่องราวนี้เขาก็รู้แล้วว่าหมายถึงใครขาดแต่ว่าบอกชื่อมาตรงๆเท่านั้นแหละซึ่งในโซเชียลมีเดียเขาก็คงจะไม่บอกนะฮะเพราะว่ามันก็จะโจ่งแจ้งเกินไปนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่รู้ก็จะรู้นะใครไม่รู้ก็ไม่รู้อย่างถ้าเราเป็นคนที่ไม่เกี่ยวข้องเราก็ไม่เห็นเราก็ไม่รู้ไอ้คนที่ไม่เกี่ยวข้องแล้วมาเห็นแล้วไม่รู้เนี่ยครับคุณผู้ฟังมันก็จะมีปฏิกิริยาแตกต่างกันอีกนะครับบางคนก็อยากรู้นะครับอยากรู้มากเลยก็จะเข้าไปคอมเมนต์หรือแสดงข้อคิดเห็นหรือว่าอยากรู้มากกระทั่งว่าส่งข้อความไปในกล่องข้อความส่วนตัวนะครับว่าบอกมาหน่อยดีว่าเป็นใครหรือบอกที่ย่อหน่อยได้ไหมอะไรประมาณนี้นะคือเราไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ว่าอยากรู้มากนะก็กระตือรือร้นอยากเข้าไปหาหรือว่าบางทีก็อยากรู้เนี่ยจะได้ระมัดระวังตัวหรืออะไรซึ่งอาจจะเป็นข้อดีก็ได้นะหรือว่าอยากจะรู้จะได้เข้าไปช่วยคอมเมนต์หรือเข้าไปช่วยแนะนำอะไรก็ตามทีนะแล้วแต่วัตถุประสงค์อีกประเภทหนึ่งครับคุณผู้ฟังซึ่งไม่รู้เรื่องกับเขาเลยครับแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นใครเลยครับแต่โดยที่ไม่รู้อะไรเลยนะครับคุณผู้ฟังก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นกับเขาด้วยครับก็มีนะครับไม่รู้อะไรเลยครับไม่รู้ข้อมูลทั้งสิ้นไม่รู้ต้นสายปลายเหตุไม่รู้รายละเอียดจริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าตอนนี้อยู่ในอาการแทบจะฟังความข้างเดียวเลยนะครับแล้วก็ยังอุตส่าห์เข้าไปแสดงความคิดเห็นนะครับซึ่งเหล่านี้แหละทั้งบุคคลที่3ที่กำลังกล่าวถึงเนี่ยก็จะต้องได้รับแรงสั่นสะเทือนหรือแรงกระเพื่อมจากความขุ่นมัวจากความเครียดแค้นจากความเกลียดความชังอันนี้ไปด้วยโดยไม่รู้ตัวนะครับก็ทำให้ชีวิตของเขาเนี่ยก็จะคืออยู่ในโลกโซเชียลมีเดียแบบขุ่นมัวแหละนะมันต้องได้รับผลกระทบไม่ทางใดก็ทางหนึ่งคุณฟังเห็นไหมครับว่าจากปรากฏการณ์เนี้ยก็แค่พูดลอยๆเนี่ยโอ้โหมันส่งผลกระทบคือมันไม่ลอยจริงนะครับเหมือนกับว่าถ้ามีอะไรบางอย่างที่มันลอยมาแล้วก็ลอยไปแล้วมันก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรเลยเนี่ยมันแทบจะไม่มีอยู่จริงนะครับเพราะฉะนั้นไอ้การพูดลอยๆถ้าเราเห็นโพสต์เห็นการสื่อสารแบบพูดลอยๆไม่ได้หมายถึงใครเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังเราจงระมัดระวังถ้าเราเคยถ้าเป็นตัวเราเคยแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังให้มากขึ้นนะครับเพราะเราต้องรู้ว่ามันไม่ลอยจริงครับมันไม่ได้ลอยไปไหนแต่ว่ามันก็ส่งล่องลอยอยู่สลบอบอวนอยู่ในนี้แหละในโลกของโซเชียลมีเดียนี่แหละแล้วมันก็เที่ยวไปส่งผลกระทบต่อใครต่อใครเต็มไปหมดทั้งในเชิงลบและในเชิงบวกก็อาจจะเป็นไปได้นะครับมันก็เราไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่นะครับยังไงก็ตามทีเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าการสื่อสารแบบพูดลอยๆไม่หมายถึงใครเนี่ยมันมีผลนั่นหมายความว่าอะไรครับถ้ามันมีผลเราก็ต้องระมัดระวังและประการที่สำคัญที่สุดนะครับตัวเราเองซึ่งเป็นคนรับข้อมูลและข่าวสารในเมื่อชีวิตในโลกปัจจุบันนี้นะครับโทรศัพท์มือถือก็อยู่ในมือตลอดเวลาพอมันมีเสียงเตือนมาเราก็เปิดดูตลอดเวลาเวลาที่เรามีตั้งเสียงเตือนเอาไว้ว่ามันมีเพจมีเว็บไซต์มีอะไรต่ออะไรที่มันมีข้อมูลข่าวสารทุกครั้งที่มีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆเราก็จะเปิดขึ้นตลอดเวลาแล้วคนสมัยนี้เขาก็จะมีเทคนิคในการเขียนหัวข้อให้ดูน่าสนใจแล้วโดยที่เราไม่รู้เราก็เข้าไปคลิกอ่านแล้วเราก็เกิดอาการขุ่นมัวขุ่นข้องหมองใจโกรธแค้นตามไปด้วยถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าเรากำลังมีโลกอยู่ในเรากำลังมีชีวิตอยู่ในโลกของโซเชียลมีเดียท
ที่เรากำลังถูกชักจูงไปในทางที่ทำให้เราขุ่นมัวแล้วชีวิตที่ขุ่นมัวจริงๆแล้วคุณผู้ฟังครับมันไม่ใช่เป็นชีวิตที่เราต้องการนะเพียงแต่ว่าบางทีเราลืมไปแล้วเราก็ไม่รู้ตัวแล้วก็เพลินเพลินไปเห็นโพสต์บางอย่างก็รู้สึกอะไรก็ส่งผลกระทบต่อตัวเองไปเลยโกรธเกลียดขุ่นมัวคอมเมนต์ไปต่อความยาวสาวความยืดยาวเหรอครับทีนี้แล้วคนในสมัยนี้นะคุณฟังโทรศัพท์มือถืออยู่ในมือวินาทีสุดท้ายจนกระทั่งก่อนนอนนะครับแล้วคุณฟังลองสังเกตตัวเองสิครับว่าช่วงเวลาก่อนนอนข้อมูลและข่าวสารไม่ว่าจะเป็นพูดลอยๆหรือพูดไม่ลอยแล้วก็ตามทีนี่นะครับทั้งหมดที่เรารับเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อตัวเราโดยเฉพาะเวลาที่เราก่อนนอนแล้วก็หลังจากเวลาที่เราเพิ่งตื่นนะครับเรารับข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันเป็นตัวชี้นำมันเป็นตัวชี้วัดเลยว่าชีวิตในวันนั้นเนี่ยเราเนี่ยจะมีชีวิตอย่างมีความสุขราบรื่นสงบสดใสหรือไม่ขึ้นอยู่กับปรากฏการณ์เหล่านี้เลยนะครับคุณฟังครับชีวิตในโลกยุคข้อมูลและข่าวสารนะครับโซเชียลมีเดียเราก็ต้องอยู่กับมันอย่างระมัดระวังแม้กระทั่งแค่การสื่อสารแบบลอยๆไม่ได้หมายถึงใครก็ยังส่งผลต่อชีวิตเราถ้าเรามีสติเราอยู่กับมันได้นะครับรู้จักคิดรู้จักเลือกรู้จักจะวางใจหรือว่ารู้จักที่จะทำใจอะไรบางอย่างกับเรื่องบางเรื่องเราก็จะได้ไม่ขุ่นมัวนะครับอันนี้ก็คือแนวคิดของรายการสัญญกรรมความสุขครับชีวิตเราจะดีขึ้นหรือแย่ลงจะมีความสุขหรือมีความทุกข์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราเจออะไรครับแต่มันขึ้นอยู่กับวิธีคิดหรือทัศนคติหรือ mindset ของเราที่มีต่อสิ่งต่างๆเหล่านั้นเรากำหนดได้ด้วยตัวเราเองครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรายการสัญญกรรมความสุขนะครับโดยผมวิรพงษ์ทวีศักดิ์สวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice